ครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาพวกเรามาดูว่าเจ้า3คันที่จะปล่อยในวันนี้มันมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับโดยที่ถ่ายคันแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 1.9 เกรด S ราคา 691,000 บาทนั่นเองคันนี้ก็จะเป็นของเซลล์1นะครับด้วยความที่มันเป็นตัว S แล้วก็ราคามันไม่แพงจึงทำให้ตัวนี้ขายดีแบบไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวโดยปกติแล้วนะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อกระทะนะขอบ15นิ้วแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าตัว TE ซึ่งพี่ต่ายได้ถ่ายให้ดูแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหใครที่อยากแต่งรถสไตล์นี้ก็ดูไว้เป็นแนวนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบจัดทรงหน้า2หลัง4นะตัวนี้แล้วฟิล์มที่เขาติดนะครับเราสังเกตดูเฮ้ยเขาได้ติดฟิล์มไหมตัวนี้นะครับเขาติดฟิล์มไปแล้วแต่ว่าติดฟิล์มในทรงวัยรุ่นนั่นเองเขาเรียกว่าวัยรุ่นบุรีรัมย์นะชอบแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของพี่ต่ายนี่ไม่ได้ใสๆไม่ได้นะมันร้อนประเทศไทยมันร้อนเพราะฉะนั้นของถ้าเป็นรถของพี่ต่ายมันต้องคึบต้องเข้มไว้ก่อนไม่ได้มีความรับอะไรแต่ไม่ชอบความร้อนอันนี้ก็จะตัวกระบะนะครับลูกค้าไม่ติดนะไม่ติดเนื่องจากอาจจะไปใส่พื้นแค่พื้นปูกระบะเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าให้ใส่กระบะไปแล้วจะนู่นนี่นั่นหรือว่าไม่ต้องการจะใส่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 1.9 เกรด S ของเซลล์1ที่จะปล่อยในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปว่ามันเป็นรุ่นไหนกันบ้างนี่และคันนี้นะครับก็จะเป็นของหัวล้านเองก็เป็นเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9 เกรด Z เกียร์อัตโนมัติราคา 927,000 บาทนั่นเองก็เป็นของFC จากอำเภอพุทธไทยสงนะครับของพี่บุกผาพรยินดีรำนั่นเองตัวนี้นะครับถูกเปลี่ยนจากตัวล้อแม็ก18นิ้วเป็นแม็กขนาด20นิ้วลายใบพัดนั่นเองสีดำแดงนะครับตัวนี้คาลิปเปอร์ครอบดุมล้อน็อตล้อสีแดงตั้งศูนย์ถ่วงล้อมาให้เรียบร้อยตัวนี้ไม่ได้มีการจัดทรงแต่อย่างใดนะครับเปลี่ยนแค่ขนาดแม็กกับยางเฉยๆก็ได้ความหล่อไปแล้วนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าขับแบบสบายใจเลยมันล้นไหมเดี๋ยวดูซิมันล้นไหมไม่ล้นนะครับก็ขับสบายใจกันไปแบบยาวๆเอ้าเจ้าคันนี้ก็จะเป็นคันที่2นะเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูคันที่3ว่ามันเป็นรุ่นไหนกันโอ้โหคันนี้คันที่3นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้หลายๆท่านก็อาจจะดูนะว่ามันเป็นรุ่นไหนกันก็ต้องบอกว่าตัวนี้เบิ้มสุดท็อปสุดในรุ่นขับเคลื่อน2ล้ออันนี้รถเข้ามาเช็คระยะนะอ๋อรถเอาน้ำมันมาส่งไอ้พินิจอ๋อเป็นรถเอาน้ำมันมาส่งนะครับพวกน้ำมันหล่อลื่นนะคันนี้ก็จะเป็นของเซลล์1นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะ Cap 4 Highlander 3.0 เกรด M นะราคาอยู่ 1,071,000 บาทมาพร้อมกับขาวมุกใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นขาวมุกโดโรไมท์นั่นเองตัวนี้มันพิเศษกว่ารุ่นอื่นตรงที่ว่าโอ้โหไฟหน้ามันนอกจากจะเป็น Isuzu Vision by LED แล้วมันยังสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกของมันเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ในเกรด M นะจะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดไหนๆก็พาดูเจ้าคันนี้เป็นพิเศษไปเลยแล้วกันเนาะกระจังหน้านะครับมันก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นนั่นแหละถึงจะเป็นเกรด M ก็เถอะกระจังหน้า2ชั้นสีโครเมียมเน้นความหรูหรานั่นเองตัวนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าโอ้โหนะแม็กของเขาเนี่ยมันจะเป็นแม็กสีก็เรียกว่าสีปัดเงานะครับด้านนอกมันจะเป็นสีเทาด้านในมันก็ด้านนอกจะเป็นปัดเงาด้านในมันก็จะเป็นสีเทาซึ่งโอ้โหเดี๋ยวดูให้ดูไอ้บุญยังนะนี่ก็จะเป็นเหมือนไอ้บุญยังมันก็เกรด M เหมือนกันรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าบุญยังมันจะเป็นสีเทาแรมโบนั่นเองก็แม็กตัวนั้นนะที่พี่ต่ายกำลังให้ดูเปลี่ยนออกนะครับเป็นเจ้าตัว TE โอ้โหก็เรียกได้ว่ามันดูหล่อดูเข้มดูเต็มไปอีกแบบนึงเหมือนคนเปลี่ยนรองเท้าใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเอ้ยระบบความปลอดภัยรุ่นนี้พี่ต่ายแจ้งไปหรือยังนะครับเบรก ABS ถุงลมนิรภัยนะครับ6จุดแล้วก็ระบบช่วยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางชันลาดชันระบบช่วยควบคุมการทรงตัวก็มีมาให้ครบเลยนะอันนี้มาดูยางกันบ้างนะครับยางตัวนี้โอ้โหเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นเจ้ายางซูแม็กนะเบอร์ยางยังเป็นเบอร์เดิมก็คือ265 60 18แล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กทีนะครับที่มันมีหยอดแดงซึ่งถ้าเป็นตัวยกสูงเขาจะใส่แม็กก้านโค้งแบบนี้นะถ้าเป็นตัวเตี้ยการมันจะตรงนั่นเองตัวครอบคาลิปเปอร์นะครับกับตัวปิดดุมเนี่ยมันจะเป็นสีดำรุ่นนี้นะเขาจะมีบันไดข้างมาให้เหมือนกับทุกรุ่นนั่นแหละแล้วก็ตัวเกรด M มันแตกต่างจากรุ่นอื่นตรงที่ตัวกระจกบังลมหน้าของมันนะครับมันจะเป็นแบบไออาร์คัทก็คือมันสามารถ
กรองพวกรังสี UVA UVB ได้ด้วยเรียกได้ว่าปลอดภัยต่อผิวพรรณของน้องๆสุภาพสตรีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวใบปัดน้ำฝนตัวนี้เป็นแบบ built-in นะครับปัดได้เงียบปัดได้สะอาดปัดได้หมดจดกันเลยทีเดียวเจ้าตัวล้อ Max ด้านหลังเนี่ยครับมันก็จะเป็นไซส์เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าหน้ากว้างของมันจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยที่เจ้าตัวด้านหน้าความกว้างมันจะกว้างอยู่ที่ 9.5 นิ้วแต่ว่าถ้าตัดมาด้านหลังมันก็จะเป็น 10.5 นิ้วนั่นเองเจ้าตัวยางซูแม็กตัวนี้ก็ถือว่าขายดีมากๆอันนี้เดี๋ยวจะมีการเรียกว่าฉีดยางให้มันเงาเพิ่มกว่านี้อีกนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวดูซิมันล้นไหมมันล้นมันยื่นไหมอ้าวอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงนะที่ขับได้แบบชิลๆแล้วก็ขับได้แบบสบายใจกันเลยทีเดียวตัวเกรด M นะครับตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังของกันชนถ้าเห็นกันชนเป็นรูแบบนี้นะก็มันไม่ได้เป็นรูมันเป็นเซ็นเซอร์เป็นจุดๆแบบนี้อ่ะละกันให้มันดูน่ารักนะก็นะครับฟันธงได้เลยว่าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเกรด M นั่นเองส่วนภายในห้องโดยสารพี่ต่ายไม่ได้เอากุญแจมาเลยก็เลยไม่ได้เอาให้ดูเอ้าอันนี้ก็จะเป็น3รุ่น3หนุ่ม3มุมนะครับที่จะปล่อยในวันนี้แล้ววันนี้พี่ต่ายก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวไปนั่งไล่เคลียร์รถนะครับว่ารถมาลูกค้าคนไหนรับไม่รับลูกค้าคนไหนรอไม่รอแล้วก็จะขยับคิวให้ใครอะไรเงี้ยก็ต้องรีบเคลียร์ให้จบเพราะว่ารถมันเริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็รอไม่ได้อันนี้เราก็เข้าใจอยู่เนาะเพราะว่ามันนานเกินนะถามว่านานเกินไหมมันก็นานจริงเหรอไป 2-3 เดือนก็ไม่รู้จะพูดยังไง อ่ะโอเคพี่ต่ายไปก่อน 7:00 นแล้วยังไม่ได้ลงขอบคุณลูกค้าเลยที่ปล่อยรถไป 2-3 วันเนี้ยอ่ะไปก่อน